สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องถูกที่ผิดเวลาการทานผลไม้หลังอาหารมาฝากครับในขณะที่ทุกคนกำลังทานผลไม้หลังมื้ออาหารหลักกันอย่างเพลิดเพลินใครจะรู้ว่าการกินผลไม้หลังอาหารให้โทษมากกว่าประโยชน์อย่างที่ทราบกันว่าผลไม้ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดการรับประทานผลไม้เป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องและลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงโรคมะเร็งแต่สำหรับการกินผลไม้หลังอาหารนั้นแตกต่างออกไปการวิจัยของผู้ศึกษาในทางโภชนาการและอาหารกลุ่มหนึ่งสรุปว่าผลไม้จะมีกรดซึ่งสามารถช่วยย่อยตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องระวังอย่ากินผลไม้หลังอาหารทันทีต้องรออย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงเพราะน้ำย่อยในผลไม้จะไปย่อยอาหารหลักจนสภาพน้ำย่อยหมดความเป็นกรดและทำให้ผลไม้ถูกย่อยและดูดซึมเข้าลำไส้เล็กได้ช้าซึ่งหากย่อยไม่หมดจะทำให้เกิดการบูดเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารจนเกิดการท้องอืดท้องเฟ้อดังนั้นควรกินผลไม้ก่อนอาหารหนักเพราะน้ำในกรดผลไม้จะช่วยย่อยได้ง่ายกว่าดร.เหอโป้ผลวิจัยว่ามีผลไม้เข้าสู่ร่างกายจะเป็นผลด่างเช่นส้มหรือมะนาวที่มีรสเปรี้ยวก็รู้ว่าเป็นอาหารที่มีความเป็นด่างสิ่งสำคัญสำหรับการรับประทานอาหารผลไม้คือการรับประทานผลไม้ในเวลาที่ว่างเปล่าเพราะน้ำในกากใยผลไม้ช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายสามารถช่วยให้ลดน้ำหนักลงได้หากกินผลไม้แล้วจะกินอาหารอื่นตามก็ควรรออย่างน้อย 20-30 นาทีเพื่อให้ผลไม้ที่กินเข้าไปตกสู่ลำไส้เล็กและดูดซึมอาหารจากผลไม้เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังทำให้ผิวพรรณมีน้ำมีนวลร่างกายแข็งแรงและอายุยืนอีกด้วยครั้งต่อไปอดใจรอสัก 1-2 ชั่วโมงค่อยทานผลไม้ตามเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณครับ